ค่ะสวัสดีค่ะอุ้มอิสยานะคะวันนี้อยู่ในงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องส้มปลาน้อยค่ะอุ้มรับบทเป็นส้มค่ะเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่ตำส้มตำแซ่บที่สุดเลยค่ะครับอุ้มครับแล้วบทบาทในภาพยนตร์เรื่องส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยเนี่ยคือรับบทเป็นใครแล้วก็ยากไหมในการที่เรารับบทเป็นส้มปลาน้อยเนี่ยครับ ก็สำหรับอุ้มรับบทเป็นส้มนะคะเป็นแม่ค้าส้มตำที่ในจังหวัดนครพนมซึ่งต้องพูดอีสานแล้วก็ต้องตำส้มตำอร่อยด้วยแต่ว่าเรื่องที่ยากไปกว่านั้นคืออุ้มไม่เคยเล่นที่เป็นคอมเมดี้เต็มตัวขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่อุ้มอยากจะลองเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นมากๆสำหรับบทบาทคอมเมดี้เต็มตัวค่ะครับแล้วมีบทบาทอื่นๆอีกไหมครับถ้าเกิดว่าได้รับภาพยนตร์อื่นๆที่ว่าอยากจะมีบทบาทในที่เราอยากจะก็แบบบทบาทไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับที่เราคิดไว้นะครับที่คิดไว้ก็คือจริงๆก็อยากคอมเมดี้เนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ยังไม่เคยลองจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่ได้ลองค่ะครับช่วยฝากภาพยนตร์เรื่องส้มปลาน้อยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับรายการในรายการด้วยนะครับว่าอยากจะฝากให้คุณดูยังไงดีครับก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องส้มปลาน้อยค่ะฉายวันที่29เมษายนปี64นะคะปีหน้าก็ยังไงก็ฝากติดตามอุ้มในบทบาทของส้มแล้วก็ฝากติดตามทั้งพี่โตโน่ทั้งครูเต้ยแล้วก็พี่หม่ำด้วยนะคะพูดเป็นภาษาลาค่ะค่ะได้ค่ะกะฝากในเด้อสำหรับส้มปลาน้อยค่ะกับอุ้มในบทบาทส้มค่ะก็เต็มที่ครับ